้บล็อกแตกสวย1ใน5เบนจาภาคีอ่ะแล้วก็ได้ยอมบล็อกแตกด้วยเล่นง่ายพี่บล็อกแตกของเกมทำไม่ได้ไงจัดเลยครับเหรียญนี้เหรียญเราห้าวนี้แท้แน่นอนเป็นของเก่าจริงๆดูได้เลยก็เงินนี้ก็เงินโบราณอ่ะคนขอปกเบญจภาคีกันตลอดนี่ดักถ้าเกิดอันนี้ต้องไปตัดตลับเพชรใส่ให้นะเบญจภาคีอ่ะไม่อะไรไม่ต้องประเมินค่าคำว่าเบญจภาคีไม่เจอแท้เจอแต่เก๋ใครก็อยากได้ชุดเบญจภาคีอ่ะเอ้ารายการแรกมาเลยปลกพี่นะปกวัดอนงนี่ชุดเบญจภาคีบล็อกแตกสวย1ใน5เบญจภาคีแล้วก็ได้ยอมบล็อกแตกด้วยเล่นง่ายพี่บล็อกแตกของเกมทำไม่ได้ไงประมูลครับรายการโอ้รายการแรกก็ให้เบญจภาคีเลยต้องใส่ตลับเพชรแล้วบล็อกแตกเป็นบล็อกนิยมสุดเอานะวันนี้ชุดเบญจภาคีอยู่ในไลฟ์ผมพาหลักแสนสู้ไม่ไหวอ่ะนี่ผมดูทุกวันนะครับ FC ครับ 200,000 อ้าวพี่สมัยบอกว่าบล็อกแตกนิยมสุดครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรก 20,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 20,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วมาที่ 30,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 40,000 บาทแล้วเชียร์พี่บ๊อบครับพี่จุนสวยงามจริงๆต้องบอกว่าจะหาปกเบญจภาคีอ่ะในตอนนี้จะหาที่ไหนนี่ก็คือเนี่ยบ้านนี้คือเขามีแต่ของที่สุดยอดทั้งนั้นเลยนักสะสมยุคเก่าแล้วนักสะสมยุคเก่าชอบมาหาโอ๊ตบางแพชอบคุยบอกคุยกันรู้เรื่องพูดภาษาเดียวกันอยู่ที่ 40,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับวันนี้เบญจชุดเล็กก็มาต้องบอกว่าแบบนี้ถ้าไปอยู่ในมือนะคนอื่นที่เขาหาของไม่ค่อยได้นะไม่ได้ซื้อจากชาวบ้านไปซื้อตัดเซียนมานี่คุณไม่รู้โดนเท่าไหร่อ่ะมาที่ 42,000 บาทมาที่ 44,000 บาทมาที่ 45,000 บาทแล้วราคาสุดท้ายปกที่สุดของนี้สุดแล้วครับวัดอานงหลักแสนนะครับแบบนี้ประกันแท้ให้ตลอดชีวิตแบบนี้หยิบมานี่คือแท้ตาเปล่าครับพระเก่าเนี่ยเข้าใจง่ายแบบนี้มาที่ 45,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอัด 40,000 นี้ยังซื้อปกกูหลิวกูไม่ได้ปกเจ้าคุณนอปกกูโต๊ะปกกูทิมโอ้ยซื้อไม่ได้หมดอ่ะอยู่ที่ 45,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 48,000 บาทที่พี่จูตาจันทร์จูดไม่ใช่ปกเบญจภาคีนะครับ 53,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 55,000 บาทแล้วมาที่ 56,000 บาทครับมาที่ 60,000 บาทแล้วโอ้โหต้องบอกว่าเก็บให้ได้ชุดเบญจภาคีใครที่เก็บได้ครบนะวัดอานงท้ายตลาดปู่สุขวัดกัลยาปู่ใจวัดเสด็จคุณเป็นเทพมาที่ 60,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 60,000 บาทแล้วอยู่ที่ 60,000 บาทนะครับมาที่ 61,000 บาทอันตรายเหลือเกินต้องบอกว่า900มาที่ 62,900 มาที่ 65,000 บาทครับมาที่ 70,000 บาทที่พี่ตูนราคาสุดท้ายปิดไปแล้วปิดไปที่พี่ตูนนะครับ 70,000 บาททวนศักดิ์ศรีของนาคปกเบญจภาคีของเมืองไทยโอ้โหพี่เขาลงพิธีเสกมาให้ด้วยมีปู่สุกเสกด้วยนะครับรายการนี้ปู่สุกสังขลักษ์4นี่เนี่ยเห็นไหมครับคือเราอะเสียตังค์เช่าพระย้อนยุคเพราะถึงยุคอะไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วใช่รายการต่อไปขอเหรียญพระแท่นฮะวี่โหนี่ป่วยเจออีกไหมเนี่ยเหรียญเนี่ยผมถ้าผมให้ไปนี้ผมคุมใครไม่ได้เลยนะส่วนเหรียญนี้นะงานชาลุเชื่อม8
อันนี้ไม่ใช่งานปั๊มขึ้นรูปปั๊มขึ้นรูปปี5กว่า2 4 5กว่าแบงค์ถ้างานฉลุแบบนี้ก่อนปี2 4 50ถ้าเหรียญนี้เป็นปู่เอี่ยมวัดดังก็โดนเป็น10ล้านเหรียญรอ5ปู่เอี่ยมเสกใช่เหรียญรอ5พิธีใหญ่อะไรที่เป็นที่ระลึกรอ5แพงหมดเอาไม่ง่ายนะคำว่าเหรียญที่ระลึกเนี่ยก็คือถ้าเป็นสตางค์อ่ะเหรียญเฟื้องเหรียญอันเฟื้องอย่างเงี้ยเป็นเหรียญที่จับจ่ายใช้สอยกันน่ะใช่ไม่แพงไม่แพงใช่ๆเพราะผลิตมาใช้กันแต่ถ้าเหรียญที่ระลึกแพงหมดสังเกตง่ายๆศักดิ์ศรีของเหรียญนี้ประเมินค่าไม่ได้นะจริงคุณตั้งใจฟังผมนะคุณจะเจอแต่เหรียญรัชมังคลาเล็กๆและเหรียญใหญ่ที่มีหูเชื่อมแบบนั้นเหรียญละ 200,000ใช่เจอแบบนั้น10เหรียญยังไม่เจอแบบนี้1เหรียญนะโอ้โหสร้างก่อน2 4 5 0เล่นแพงทั้งหมดครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นองค์แรกเลยเอาว่าเนี่ยหลายๆคนเคยเห็นเป็นองค์แรกแล้วงานแบบเนี้ยคืองานเดียวกับเหรียญชินราชวัดเบญจัดเลยครับเหรียญนี้เหรียญเราห้าวงนี้แท้แน่นอนเป็นของเก่าจริงๆดูได้เลยก็เงินนี้ก็เงินโบราณอะจะเจอจะซักกี่เหรียญกันเหรียญรุ่นนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยอาจารย์แล้วก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเหรียญแบบนี้เป็นงานฉลุแกะสลักใช่แต่แบบนี้เป็นงานช่างในวังแล้วเป็นงานแฮนด์เมดครับ120ปีขึ้นโคตรคลาสสิกเลยประมูลเอาว่าถ้าถามผมนะเหรียญราชมังคลา10เหรียญยังไม่เท่าเหรียญนี้เหรียญนึงขอคอมเมนต์เกี่ยวกับเหรียญนี้หน่อยเยอะๆเลยจริงแล้วบูชารอ5องค์บูชาองค์เสด็จพ่อรอ5เนี่ยโอ้โหไม่แพ้ใครนะไม่แพ้ใครนะไม่งั้นพ่อเปิ่นจะทำรูปรอ5พ่อเกษตรไปทำรูปรอ5เหรอใช่ไม่แพ้ใครนะครับ2นาทีพี่คณาทิพย์ของจริงจัดเลยครับองค์นี้โอ้เนี่ยใครได้เหรียญนี้ไปนะให้คุณอะเมตตาเอาภาพสตูที่เราถ่ายให้อะลงใน Facebook ผมก็ต้องลงเองด้วยเพื่อให้คนเซิร์ชเข้ามาแล้วมีโอกาสได้เห็นงานแบบนี้เป็นงานแฮนด์เมดมีหลัก10สำหรับผมนะบอกเลยว่ามีแค่หลัก10มาแล้วครับเปิดแรก 8,000 บาทเวลาเดินแล้วกับเหรียญนี้เอาว่าในความเป็นของสะสมวัตถุโบราณแล้วเป็นนะองค์เสด็จพ่อรอ5เนี่ยคุณจะปาพ่อคุณจะเหรียญเปยคุณจะเหรียญจุกคุณจะเหรียญรัชมังคลาคุณจะเหรียญนะขุดเหมืองอะไรก็แล้วแต่เถอะนี่เหรียญที่แพงที่สุดก็คือเนี่ยเหรียญทรงม้าเหรียญรัชมังคลามาที่10,000นะบาทมาที่16,000บาทครับราคาสุดท้ายครับไปได้เหรียญรอ5นี่ไปถือว่าเป็นคนมีบุญมากโชคดีจริงๆขอแบบนี้ประเมินค่าไม่ได้เหรียญที่ท่านปู่เอี่ยมเสกให้ทั้งหมดครับอยู่ที่16,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่16,000บาทแล้วสวัสดีพี่ทีละครับมาที่17,000บาทครับที่พี่ทีละครับราคาการเนี่ยนักสะสมที่บอกว่าจะเลิกเก็บพระแล้วอยากจะปล่อยแล้วเพราะสมรสี่สิบปีอ่ะเจ้าสัวทีละยังต้องใส่เพราะเหรียญนี้คือผมเชื่อว่าใครก็ไม่มีมาที่17,000บาทนะครับราคาสุดท้ายได้เห็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดพิสุทธินวิจิตรศิลป์งดงามแท้ดูง่ายเอกลักษณ์เหรียญเหมือนปู่เอี่ยมวัดหนังลายฉลุเลยถูกครับก่อนฉลุปู่เอี่ยมหลังจากนี้ฉลุเปรียบเทียบไม่ได้เลยชาอุฉลุปู่เอี่ยมที่เป็นเหรียญฉลุนั่นคือหลัง69ด้วยหลัง69ด้วยแบบเนี้ย244กว่าเป็นงานยุคแรกๆของการผลิตเหรียญฉลุในสยามประเทศครับมาที่18,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่20,000บาทแล้วอยู่ที่20,000บาทนะครับเสียดายตังค์ไม่ได้พระอยู่ที่2,500บาทนะครับราคาสุดท้ายนี่พี่ที่มาตินบอกสุดที่สุดใครที่มีทุนทรัพย์นะผมบอกเลย50,000ยังไม่แพงมาที่2,500บาทนะครับราคาสุดท้ายครับ2,500บาทมาที่21,000บาทแล้วโอ้เหรียญนี้มาที่21,500ที่พี่มานะสัจจาสนธิครับอยู่ที่21,500ใบครับใส่ทีทับตัวเองไว้ครับ
ทรงคุณก้าอยู่ที่ 21,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับเหรียญรอ5เป็นเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับปิดไปแล้วขององค์เสด็จพ่อรอ5ที่เป็นเหรียญที่ระลึกนะปิดไปที่พิมานะนะครับเป็นของที่มีมูลค่าสูงในวงการ 21,500 บาททวนถ่ายรูปสวยๆให้ทีใช่นะรู้คุณค่าจะเก็บรักษาเอาว่าจะซื้อเหรียญช้าง3เสียนจะซื้อเหรียญรัชมังคลาจะที่เป็นเหรียญปั๊มจะซื้อเหรียญเปลือยจะซื้อเหรียญจุกฉลุเนี่ยนะทํายากกว่าแล้วทําก่อนยินดีด้วยครับพี่แบงค์เอ้ยคือในปี2460น่ะประเทศเนี้ยพระเกจิไม่ค่อยสร้างเลยใช่พระเกจิเนี่ยสร้างเหรียญแรกของประเทศไทยคือพ่อจิต58แล้วก็มาสร้างหัวใจพ่ออินพ่อแก้วพวงมาลัยพ่ออยู่บางน้อยนะอันนั้นอ่ะพ่อตาดบางมาทองคือปี59ใช่แล้ว60เนี่ยก็สร้างแก่พ่อรุ่นแล้วก็สร้างหลวงพ่อโสธร61สร้างเยอะ61สร้างพ่อบ่าย61สร้างพ่อบ่าย61สร้างพ่อสอนวัดป่าเลไลสร้างพ่ออัวสร้างพ่อม่วงบ้านทวนสร้างพ่อฟักบ้านโป่งในตำนานมาอีกแล้วอาจารย์ปู่เลยครับองค์นี้เหรียญนี้ศิลปะเห็นไหมจะขายบ้านแหลมเพราะบ้านแหลมสร้างปี60ใช่พ่อรุ่นช้างเผือกพี่มีนโอ้โหข้างหลังเขียนวัดช้างวัดช้างวัดช้างเพื่อไงอันนี้เขียนอสังวิสุโลปุสสะภุพะหัวใจนวะหรคุณโอ้โหผมบอกให้นะนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือเนื้อเงินเฉพาะเหรียญก็หลักแสนแล้วแสนเมื่อ20ปีที่แล้วแสนคือเป็นเหรียญที่ไม่มีคนเห็นของโอ้โหอันนี้เป็นเนื้อเงินและไอเทมอีก1ชิ้นผมต้องบอกว่าปี60น่ะคุณไม่เห็นเหรียญในประเทศนี้สร้างพระเกจิเลยมีแล้วแอคได้เลยครับองค์นี้ก็มีเนื้อฝาบาทกับเนื้อเงินศิลปะแกะพร้อมเหรียญบ้านแหลมใช่ไหมบ้านแหลม60ใช่ป่ะใช่นี่พี่มีนบอกไม่ได้เจอมา5คือเป็นเหรียญเดียวในประเทศไทยครับโอ้โหที่แกะเนี่ยมีม่านมีช่อพอเหรียญอื่นก็เป็นกลมๆเห็นป่ะนะกลมๆห่วงเชื่อมใช่เนี่ยเป็นเหรียญเอกลักษณ์เหรียญเดียวสร้างน้อยทรงคุณค่าไม่มีใครค่อยยอมขายนะครบถ้วนและอันนี้ท็อปสุดเลยคือเงินเหรียญปี6กว่าผมยังไม่เคยเห็นเหรียญเนื้อเงินอันไหนต่ำกว่าล้านเลยแล้วอันเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ทำไมจึงแพงทำไมจึงทรงคุณค่ามากๆก็เขามีการแกะเนี่ยมีม่านมีอะไรเหมือนพระเกจิองค์นึงที่แกะให้มีม่านอ่ะเพราะแกะพอหลวงพ่อบ้านแหลมยอดเกจิผู้เหลืองเวทอาจารย์หลวงพ่อคงบางกระพร้อมด้วยนะครับหายากมากเพราะห่วงท่านายไปเรียนทำผงกับท่านสุดจริงเว้ยนี่หายากจริงครับพี่นัทบ้านโป่งเอาว่าไม่มีใครได้เห็นเหรียญนี้แท้ๆมาน่าจะโดนนานมากอ่ะผมเอาว่าเผลอๆอ่ะ5ปีหลังเนี่ยไม่ได้เห็นเลย8ปีก็อาจจะไม่ได้เห็นเลยสำหรับผมเนี่ยตอนทำไลฟ์แรกๆอ่ะมีแบ่งปันไปเหรียญนึง8ปีแล้วก็ไม่เจออีกเลยแต่บางคนน่ะทั้งชีวิตอาจจะเพิ่งเคยเห็นเหรียญแรกเพราะเป็นเหรียญที่หายากจริงๆแล้วมีเอกลักษณ์เหรียญที่มีเอกลักษณ์คือเป็นม่านเป็นแหวกม่านอย่างเงี้ยอ้าว2นาทีต้องมีทะลุ 200,000 ครับเหรียญนี้คือตัง 200,000 น่ะคุณซื้อบะคงมากระพองก็เป็นล้านนะคุณซื้อพ่อเนื่องน่ะเนื้อเงินก็หลายแสนนะคุณเอาคิดง่ายๆคุณซื้อพ่อบ่ายคุณซื้อพ่อตาดคุณซื้อพ่อแก้วเนี่ยก็หลายแสนนะนี่แต่ถ้าจะเทียบกับพ่อรุ่นแล้วเนื้อเงินด้วย
ป้อนแรกมาเวลาเดินยับเก็บยังไงให้คนนึกถึงเก็บยังไงให้คนจดจำเก็บยังไงให้คุณขึ้นชั้นเป็นนักสะสมที่สุดยอดเพราะมีของที่สุดยอดเขียนราคาใส่มือด้วยครับอาจารย์เป็นห่วงศิลปะสวยมากมากมาแล้วครับเปิดแรก60,000 บาทเวลาเดินแล้วก็น่าเป็นห่วงอยู่นะใส่ราคาใส่มือไปก่อนมาที่60,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วมาที่70,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับ65ไม่ทันแล้วนะพี่นะมาที่70,000 บาทแล้ว200,000 กว่าแน่นอนอยู่ที่70,000 บาทมีเงินมากอง2 ล้านยังหาเหรียญนี้ไม่เจอเลยครับมาที่100,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่100,000 บาทแล้วไม่มีราคากลางไม่มีนะการประเมินคุณค่าแต่รู้แค่ว่าถ้าในประเทศใครมีเหรียญนี้แท้ๆคุณท้าได้เลยปู่สุขหาง่ายกว่าเพราะกันหาง่ายกว่าเพราะม่วงเพราะเปลี่ยนให้เป็นพระราชบุรีแบบเจ๋งๆบ้านผมอะเพราะหัวเพราะฟักเนี่ยก็ยังหาง่ายกว่าเพราะหลุ่นนะที่100,000 บาทที่พี่มีนะครับราคาสุดท้ายครับพี่มีนต้องมาเนี่ยที่ผมเอ่ยมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปู่สุขพ่อกันนะครับพ่อจุ๋ยพ่อห้องพ่อฟักปู่เก็บหาง่ายกว่าเหรียญนี้เยอะมาที่100,000 บาทมาที่110,000 บาทครับราคาสุดท้ายแทบจะจัดเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์เป็นนั่งแหวกม่านแล้วก็ปี60ซึ่งเป็นปีที่สร้างของพ่อโสธรแต่ไม่ค่อยสร้างพระสงฆ์ราคาสุดท้ายอยู่ที่110,000 บาทนะครับมาที่110,000 บาทแล้วโอ้นี่นะคอมเมนต์มาประทับใจคุ้มค่าเน็ตเลยนะครับอยู่ที่110,000 บาทมาที่115,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่115,000 บาทแล้วมาที่120,000 บาทครับราคาที่ใส่อยู่เนี่ยถามผมนะจักรจี้จริงๆขออนุญาตที่พูดไม่พอนะคือเนี่ยคุณจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ในประเทศนี้นะถ้าคุณมีเหรียญพระหลุ่นคุณท้าได้เลยไปหาพระหลุ่นมาแข่งกันจะมีสักกี่เหรียญในประเทศคุณสามารถจะหยิบออกจากเสื้อแล้วบอกว่าแบบนี้มีเนี่ยผมซื้อ500,000ผมอยากรู้ใครจะเอาเงิน500,000ไปเดินหาพระหลุ่นเงินมาได้แต่ว่ามีไหมมีแต่เขาขายไหมไม่ขายเป็นเหรียญที่ไม่พบเห็นในวงการเลยเป็นบุญตามากมากครับแต่ไม่ต้องสึกส่งบุญกันเพราะโค้งองค์ละ3 ล้านเจอง่ายกว่าพออยู่องค์ละ600,000-700,000เจอง่ายกว่าอยู่ที่115,000 บาทนะครับมาที่120,000 บาทมาที่122,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่122,000 บาทแล้วนี่แหละครับเขาเรียกว่าเก็บอะไรแล้วเป็นเหรียญที่สมบูรณ์ต้องบอกว่า25,000 บาทนะครับบ้านแหลมแท้ๆก็ต้องเนื้ออย่างนี้มาที่120,000 บาทมาที่130,000 บาทแล้ว200,000ผมว่าโคตรถูกเลยอยู่ที่130,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่130,000 บาทแล้วนี่พร้อมทองลงยามาที่140,000 บาทที่พี่ตูนครับในตำนานจริงๆปิดไปที่พี่ตูนนะครับ140,000 บาทเลี่ยมลงยาแบบนี้สมัยนี้ไม่เลี่ยมกันแล้วนะท้วนยกซุ้มลงยาเนี่ยนะครับจัดเป็นเหรียญที่ใช้คำว่าถ้าภาษานี้เรียกว่าโคตรหายากขอคอมเมนต์เกี่ยวกับเหรียญนี้หน่อยเป็นรายการสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความสุขแล้วจะขอคอมเมนต์กันเลยใครเคยเห็นเหรียญนี้บ้างใครเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วหรือใครคิดว่าปี60ไม่มีเหรียญพระสงฆ์ปี60เหรียญพระสงฆ์ในประเทศไทยสร้างของพ่ออะไรบ้างดีกว่าโคตรถูกครับราคานี้ครั้งแรกตำนานได้เกิดขึ้นแล้วดีดีแล้วครับพี่ตูนผมถามว่าปี2460นะเหรียญพระสงฆ์ในประเทศไทยสร้างของพ่ออะไรบ้างเอาปี60เนี่ยปู่สุข65เพราะปู่สุข66เพราะจุ๋ย65ใช่ปู่เอี่ยม67เพราะกัน69เพราะคง84โอ้โห60ไม่มีโอ้โหแล้วเป็นเนื้อเงินด้วยสวยที่สุดครับเหรียญนี้ผมถามว่าปี2460ประเทศไทยสร้างเหรียญพระเกจิหลวงพ่ออะไรบ้างโอ้เคยเห็นครับจะเหรียญสึกกว่านี้ถ้าหลวงพ่อบะแหลมแท้ๆก็ต้องลายมือนี้ก็ต้องเนื้อนี้
ครับสุดติ่งกระดิ่งแมวสวัสดีครับพี่วันเทพผมถามว่าปี2460ในประเทศไทยอ่ะมีสร้างเหรียญหลวงพ่ออะไรบ้างปูสุกปูสุก66 66พี่ส่วนมากจะเห็นเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมครับดังนั้นพอหลุนเหรียญเนี้ยเห็นไหมเขาแก่พร้อมเหรียญบ้านแหลมบ้านแหลมเป็นเหรียญกลมเห็นไหมก็มีม่านข้างๆนะ60เนี่ยสร้างเหรียญบ้านแหลมสร้างพระพุทธนะสร้างหลวงพ่อโสธรพระพุทธปูสุกสร้างเป็นชินนราชใช่แต่ถ้าเป็นรูปพระสงฆ์นะคือเหรียญพ่อหลุนเหรียญเดียวเลยสุดยอดจริงครับองค์นี้